ไม่คุ้นเคยกับอุปกรณ์ก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็มีเวลาประมาณ25นาทีนะครับที่จะพูดในเรื่องนี้นะครับจริงๆเนี่ยถ้าต่อเนื่องจากที่ดร.สุทธิภาพูดถึงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพเนาะเราจะมีเครื่องมือหลักๆอยู่3อย่างนะครับอันหนึ่งคือเป็นเรื่องจุลินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์เป็นเอนไซม์แล้วก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นนะครับดร.สุทธิภาได้พูดถึงเรื่องเอนไซม์นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจุลินทรีย์นะครับคือเราสนใจจุลินทรีย์แล้วก็เอาจุลินทรีย์เป็นตัวใช้เอาไปใช้ตรงๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนพอจุลินทรีย์ลงไปในอาหารไปในระบบเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะไปสร้างเอนไซม์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับเป็นตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราเติมจุลินทรีย์ลงไปนะครับในวันนี้เนี่ยที่ผมจะมาพูดเนี่ยมันจะเป็นกึ่งๆสถานภาพนะครับทั้งสถานภาพความต้องการสถานภาพการวิจัยนะครับแล้วก็ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ผมพูดตรงๆว่าผมไม่ได้ศึกษาว่ามีใครทำสตัดดี้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อมูลที่ได้จากการคุยกับเอกชนโดยตรงนะครับว่าเขามีความต้องการอะไรนะครับแล้วก็ความต้องการปัจจุบันนี้มันมุ่งไปทิศทางไหนเพราะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับที่คุณพรศิลป์พูดเนี่ยคุณพรศิลป์จะ50ปีซะ20 30ปีของผมนี่คงจะประมาณ3ปี5ปีหรือ10ปีนะครับจุลินทรีย์มีประโยชน์นะครับทำไมถึงมีความสนใจที่อยากใช้จุลินทรีย์กันนะครับอันนี้ผมจะพูดรวมทั้งอาหารและอาหารคนและก็อาหารสัตว์นะครับก็แน่นอนคือทำให้เกิดการหมักนะครับหมักเพื่ออะไรนะครับหมักก็เพื่อที่จะ1แน่นอนคือ preservation ก็คือเก็บให้ได้ยาวถูกไหมครับอันนี้เป็นอันที่เราจะรู้กันว่าส่วนใหญ่เนี่ย เราจะทำการหมักถนอมอาหารต้องมีจุลินทรีย์เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อีกมุมนึงที่อีกอย่างนึงที่ได้มาคือในเรื่องของคุณภาพและลักษณะที่ต้องการนะครับลักษณะที่ต้องการมีอะไรบ้างนะครับมีทั้งเรื่องของ preservation เรื่องของ safety ก็คือในเรื่องของการเก็บได้ยาวขึ้นเพื่อความปลอดภัยทำไมถึงเก็บได้ยาวขึ้นปลอดภัยนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจุลินทรีย์ที่ลงไปไม่ว่าจะเป็น lactic acid bacteria เป็น bacillus หรืออะไรเนี่ยบางทีเนี่ยหรือ yeast อะไรนะครับพวกนี้จะสร้าง metabolite บางอย่างขึ้นมาแลคติกสร้างกรดนะครับกรดทำให้เป็นมี pH ดรอปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปส่งเสริมให้จุลินทรีย์บางไปส่งเสริมและคัดเลือกให้จุลินทรีย์บางกลุ่มเจริญเติบโตนะครับหรือไปสร้างเอทานอลนะครับมันก็ไปฆ่าเชื้อกลุ่มอื่นนะครับหรือแม้กระทั่งสร้างแอนติโมเลกุลาร์คอมเพลต์บางอย่างนะครับแล้วก็อีกที่หรืออย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่ไปสลายพวกท็อกซิกคอมเพลต์ต่างๆเดี๋ยวในตัวอย่างที่ผมจะยกขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเราใช้จุลินทรีย์เนี่ยในแง่มุมเหล่านี้นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งที่ในเรื่องของการไป improve เรื่องของไปปรับปรุงเรื่องของโภชนาการโภชนะของอาหารต่างๆในเรื่องของการปรับการเพิ่ม digestibility นะครับการกักเก็บอาหารไมโครนิวเทรียนต่างๆนี่ให้ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งไปเพิ่ม fiber contentนะครับก็น่าสงสัยนะจุลินทรีย์ไปเพิ่มไฟเบอร์คอนเทนต์ได้ยังไงนะครับอาจจะเป็นพวกกูแคนไกอะไรพวกนี้หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับสำหรับอาหารเองเนี่ยก็คือเป็น enhance ไอ้พวก sensory quality ต่างๆนะครับทำให้อร่อยทำให้มีเรื่องสีกลิ่นรสนะครับโดยเฉพาะกลิ่นและรสชาตินะครับแล้วก็อีกมุมนึงในปัจจุบันเนี่ยเรามอง fermentation การใช้จุลินทรีย์เนี่ยในเรื่องของการที่เป็น food processing อันนึงนะครับเป็น tools นึงที่สามารถที่จะเป็นใช้ในกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบดีกว่าให้ได้เป็นวัตถุดิบที่ใหม่นะครับทำไมเราถึงเลือกจุลินทรีย์เพราะว่าทำไมเลือกจุลินทรีย์หรือเอนไซม์เพราะพวกนี้เนี่ยจุลินทรีย์เนี่ยมี diversity นะครับมันมีความหลากหลายมากมายเราเปลี่ยนจุลินทรีย์อย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งเนี่ยก็ได้ของแตกต่างกันละนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าถ้าอยากใช้จุลินทรีย์เราก็ต้องรู้ว่าจุลินทรีย์เนี่ยมันมีลักษณะเด่นอะไรนะครับนั่นคือหลักสำคัญของการที่จะใช้จุลินทรีย์ก็ต้องเลือกจุลินทรีย์นะครับแล้วก็สร้างจุดขายเรื่องของความปลอดภัยนะครับเรื่องของสร้างจุดขายทำให้มีลักษณะพิเศษนะครับอันนี้เป็นความเป็นประโยชน์ที่เกิดจากการใช้จุลินทรีย์นะครับอันนี้จริงๆเนี่ยพอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยมันจะมีหลักการที่เกี่ยวข้องอยู่อันเดียวอะนะครับเป็นเรื่องของหลักการผมเรียกว่าเทคโนโลยีจุลินทรีย์ต้นเชื้อบริสุทธิ์นะครับอาจจะใช้ก้าเชื้อบริสุทธิ์ต้นเชื้อบริสุทธิ์มันก็คือจุลินทรีย์นะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งอาหารคนและอาหารสัตว์นะครับจริงๆเนี่ยแล็บ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาการวิจัยเนี่ยเราเริ่มจากอาหารก่อนนะครับทำแหนมทำถั่วมากมาเรื่อยๆเป็นอาหารคนถั่วเน่านะครับจนเข้าสู่อาหารสัตว์นะครับมีการใช้จุลินทรีย์ในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้เป็นหลักการเอาง่ายๆครับไม่มีอะไรเยอะจริงๆนะครับอันนี้เป็นถ้าเราปกติเนี่ยการหมักมันเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติแล้วอยู่แล้วนะครับไม่เติมจุลินทรีย์ก็ได้นะครับมันก็เป็นอยู่แต่ทำไมนะครับจึงยังลองดูนะครับอันนี้นะครับกรณีถ้าส่วนใหญ่เนี่ยจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการหมักเนี่ยหยุดมาจากไหนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมากับวัตถุดิบอยู่กับวัตถุดิบอยู่แล้วอาจจะเป็น normal flora หรือเป็นอะไรต่างๆนานาอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามันมีมากนะครับถ้ามันมีมากมันก็สามารถโตได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่มีจุลินทรีย์ที่ดีที่ต้องการอยู่มากมีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอยู่จำนวนน้อยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คือว่าจุลินทรีย์ที่ดีมันก็จะโดมิเนตนะครับอยู่ในระบบมันก็โตได้แล้วมันก็สามารถที่แสดงออกในลักษณะที่เขาที่จุลินทรีย์พวกนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้มันก็จะโดมิเนตไอ้จุลินทรีย์ที่ไม่ดีนะครับแต่ในกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่มีจุลินทรีย์ที่ไม่ดีจำนวนมากเกิดอะไรขึ้นครับมันก็โดมิเนตพอโดมิเนตปุ๊บเนี่ยมันก็ชนะไอ้จุลินทรีย์ที่ดีนะครับลักษณะที่แสดงออกมามันก็เป็นลักษณะแสดงออกที่ไม่ดีที่เกิดจากจุลินทรีย์เหล่านี้นะครับการควบคุมจะยากมากจริงไหมครับเพราะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจริงๆวัตถุดิบที่เข้ามาแต่ละครั้งนี่ก็จะไม่มีความไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การควบคุมการหมักก็ควบคุมไม่ได้นะครับไม่สามารถควบคุมให้จุลินทรีย์ที่ดีในปริมาณที่ต้องการได้นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับนี่คือที่มาของเทคโนโลยีต้นเชื้อบริสุทธิ์นะครับก็คือว่าเราต้องไปรู้ถ้าเรามีจุลินทรีย์ที่ดีเราก็ใส่เข้าไปซะในระบบนะครับถ้าเริ่มต้นมันมีน้อยนะครับถ้ามีน้อยพอเราใส่ปุ๊บมันก็จะมากขึ้นนะครับพอระหว่างการหมักมันก็จะเกิดมากขึ้นและในที่สุดมันก็จะไปชนะตัวจุลินทรีย์ที่ไม่ดีอันนี้มันง่ายๆครับก็คือจริงๆว่าเราพยายามใส่ของที่ดีเข้าไปในระบบแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเยอะในมุมนี้เนี่ยความต้องการถ้าพูดถึงความต้องการของจุลินทรีย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆเนี่ยผมเรียกว่าจุลินทรีย์ตัวที่ดีเนี่ยผมเรียกว่า functional microbe ดีกว่านะครับ functional microbe เนี่ยคือมันทั้งอะไรทั้งอาหารก็ได้ไปสร้างนู่นสร้างนี่สร้างอะไรได้นั้นนะครับหลักๆเนี่ยเราต้องการเอกชนมีความต้องการใช้เพื่ออะไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยเป้าหมายโตๆของเขาก็คือทำให้เขาสามารถแข่งขันได้นะครับแข่งขันได้อย่างไรก็คือหาจุลินทรีย์ที่นะครับที่จะทำยังไงเขาสามารถที่จะลดต้นทุนผลิตการผลิตได้นะครับด้วยข้อดีของจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่มีความต้องการใช้จุลินทรีย์มากขึ้นจุลินทรีย์ที่ใช้ส่วนใหญ่คือต้องนำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งโจทย์ที่ต้องเข้ามาส่วนใหญ่ก็คือต้องการจุลินทรีย์ที่จะเขาจะผลิตจุลินทรีย์ทดแทนการนำเข้านะครับแต่มันมีเหตุผลมากกว่านั้นอีกนะครับจริงๆเนี่ยจุลินทรีย์ก็ใช้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นะครับหรือแม้ทั้งการใช้ประโยชน์จากวัสดุเสร็จเหลือใช้นะครับอย่างเมื่อเช้าที่เราฟังคุณพรศิลป์พูดเนี่ยนะครับว่าต้องการหาโปรตีนทดแทนนะครับนั่นเป็นโจทย์ใหญ่มากนะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะใช้ผมก็คิดว่าผมอยากใช้จุลินทรีย์ไปเพิ่มอย่างไรนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ง่ายนะครับนั่นคืออะไรจริงๆยอมบอกอยากบอกว่าอยากได้ไนโตรเจนสูงๆก็แสดงว่าจุลินทรีย์ต้องตึงไนโตรเจนได้เนาะอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คิดอยู่นะครับแล้วก็ในจุลินทรีย์ที่ใช้เนี่ยก็ต้องมีก็คือในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยนะครับจุลินทรีย์ที่ใช้อย่างมีน้องมีที่ถามเมื่อกี้นี้บอกว่าแล้วเรื่องไมโครท็อกซินเรื่องอะไรเหล่านี้เนี่ยคือยิ่งก็ต้องเช็คมันอยู่ในกระบวนการทั้งหมดว่าถ้าคุณอยากใช้จุลินทรีย์คุณก็ต้องเช็คว่ามันปลอดภัยจริงนะครับว่าไม่สร้างไมโครท็อกซินหรือว่าหมักไปแล้วไม่สร้างเมทาบอไลท์อะไรที่ทำให้เกิดอันตรายกับเซลล์นะครับหรือสัตว์กินเข้าไปแล้วไม่ตายไม่ป่วยนะครับอันนี้ก็ต้องมีการเทสตรงนั้นนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเราพูดเนี่ยจุลินทรีย์ตัวเดียวๆนะครับเพราะอะไรทำไมเราไม่ใช้หลายๆตัวเนาะจริงๆใช้หลายๆตัวมันดีใช่แต่มันยากตรงการผลิตนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่ากระบวนการที่ได้ตั้งแต่จุลินทรีย์มาจนถึงเป็น product เนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะครับแล้วทำไมเราก็มันจะมี product เนี้ยออกมาในตลาดไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานวิจัยของเราของนักวิจัยไทยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสิ่งที่ข้างล่างสีเขียวๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่
ปัจจุบันเราเล่นเชื้อเดียวอนาคตเรามองอะไรเรามองเชื้อที่เป็นกลุ่มมากขึ้นนะครับเพราะเราเชื่อว่าถ้าใช้จุลินทรีย์เป็นกลุ่มมันน่าจะมีประสิทธิภาพดีกว่าเชื้อเดียวๆแต่อย่าลืมนะครับเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ต้องมีรูปฟังก์ชันของแต่ละตัวเนาะไม่ใช่อยู่ดีมันจะกลุ่มไปแล้วก็อย่างเงี้ยใช้ไปนะครับแล้วมันยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการคัดเลือกผมบอกว่าการคัดเลือกเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับคุณต้องการอะไรคุณต้องรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรแล้วคุณจะคัดเลือกให้ได้อย่างที่คุณต้องการยังไงนะครับอันนี้ก็มันเป็นทั้งเทคโนโลยีเป็นองค์ความรู้แล้วก็เป็นศิลปะด้วยนะครับเรื่องเทคโนโลยี processing เมื่อได้เชื้อที่ดีแล้วนะครับจะทำอย่างไรให้มีเชื้อจุลินทรีย์ใช้ต้นทุนนะครับผลิตเท่าไหร่อันนี้เราทำงานเอกชนเรารู้เลยครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเรื่องคอสเป็นเรื่องหลักนะครับสรุปตรงนี้นะครับว่าความต้องการจริงๆปัจจุบันนี้เขาต้องการอะไรหนึ่งต้องการพัฒนาจุลินทรีย์เพื่อทดแทนการนำเข้าจริงไหมครับเอกชนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับสองอันนี้คือไม่ใช่เรื่องการนำเข้าแล้วล่ะต้องการจุลินทรีย์ที่มีความจำเพาะต่อสภาวะที่ใช้ในการผลิตนะครับของนำเข้าเนี่ยพัฒนาประเทศหนึ่งถามว่าบริบทบรรยากาศซับสเตรทต่างๆเนี่ยเหมือนกับของประเทศไทยไหมไม่เหมือนนะครับประเทศเราอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยร้อนชื้นอุณหภูมิสูงนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็แตกต่างกันนะครับเรามีโอกาสที่ได้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพดีกว่าจุลินทรีย์ที่พัฒนาจากต่างประเทศนะครับคือเรื่องความจำเพาะที่ดร.สุทธิภาพูดนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็หลายๆอย่างคือจุลินทรีย์เนี่ยต้องบอกว่าอุตสาหกรรมหรือการใช้จุลินทรีย์ของเรามีวัตถุประสงค์แตกต่างกันแน่นอนจากต่างประเทศนะครับบางทีเราต้องการอย่างเช่นตัวอย่างน้ำปลาเงี้ยเค็มสภาวะที่มีเกลือสูงมากเงี้ยนะครับน้ำปลาเป็นอาหารหมักของไทยเงี้ยนะครับเราคาดหวังไหมครับว่าเราจะเจอต้นเชื้อหรืออะไรเงี้ยจากต่างประเทศคงยากนะครับถ้าอยากทำก็ต้องทำเองนะครับเพราะนั้นคือนี่เป็นตัวอย่างนะครับต้องการกระบวนการผลิตจุลินทรีย์ที่ต้นทุนต่ำมีความเป็นได้เชิงธุรกิจทั้งหมดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าพอได้ตัวดีแล้วไม่ให้จบอยู่แค่ตัวดีนะครับต้องมองทั้ง process ไปว่าจะผลิตไอ้ตัวดีเนี้ยได้ยังไงในราคาที่ต้นทุนต่ำนะครับต้นทุนต่ำเพราะอะไรเราโฟกัสอยู่ที่อาหารสัตว์นะครับโลนึงเนี่ยไม่กี่สิบบาทนะครับถ้าบอกว่าต้นทุนสูงแล้วก็แพ้แล้วครับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฟู้ดถ้าเป็นอาหารคนหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยโอกาสมันจะมีมาร์จิ้นให้เราเล่นหน่อยนึงนะครับแต่ก็ต้องพิจารณาไปแต่สุดท้ายทุกคนจะต้องการต้นทุนต่ำหมดนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้เชิงธุรกิจนะครับอันนี้ผมต้องการจะพูดให้เห็นแยกให้เห็นนะครับว่าสถานภาพงานวิจัยปัจจุบันมันเป็นยังไงนะครับจริงๆเนี่ยผมเอา value chain นี้มาให้ดูนะครับว่าจริงๆเนี่ยเริ่มถ้าเรามีความต้องการจุลินทรีย์1ตัวนะครับแล้วมันต้องมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างแล้วมันมีเทคโนโลยีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับเราเริ่มจริงไหมครับอยากได้จุลินทรีย์ก็ต้องคัดแยกก่อนอันนี้พูดถึงว่าพัฒนาเองนะครับไม่ใช่แบบไปซื้อมาเลยนะครับเราก็ต้องคัดแยกก่อนจุลินทรีย์พอคัดแยกมันก็ต้องคัดเลือกพอคัดเลือกยังไม่ต้องบอกปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงนะครับประเมินเสร็จแล้วถ้ามันไม่ดีก็ต้องปรับปรุงนะครับหรือมันมีลักษณะดีบางอย่างไม่ดีบางอย่างต้องปรับปรุงก็ว่ากันไปนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยปรับปรุงเนี่ยยังไม่ค่อยเน้นมากเท่าไหร่ณตอนนี้นะครับเพราะอะไรเพราะเรื่อง GMO เรื่องการใช้จุลินทรีย์อะไรมันยังเป็นข้อจำกัดอยู่เยอะนะครับอันนี้ก็เราจะส่วนใหญ่ก็คือตอนนี้ที่ทำคือใช้ Wild Type เป็นส่วนใหญ่มายังไงก็ไปอย่างนั้นแหละนะครับแล้วก็ต้องพัฒนากระบวนการผลิตนะครับการผลิตเนี่ยก็คือตั้งแต่อะไรเลี้ยงให้ได้เซลล์จำนวนมากต้องโปรเซสยังไงไปอยู่เซลล์แบบไหนจะเป็นเปียกเป็นแห้งเป็นอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่จะทำไงให้อายุยืนขึ้นอายุยาวนานมากขึ้นในระหว่างการเก็บรักษาทนความร้อนมากขึ้นมันมีเทคโนโลยีซ่อนอยู่ในเยอะแยะนะครับพอได้อันนี้เป็นแรกต้นแบบพอต้นแบบเสร็จขยายขนาดการผลิตจะทำยังไงให้อุตสาหกรรมสามารถผลิตได้เขาเห็นของดีแต่ว่าถ้าเขาไม่สามารถที่ผลิตได้หรือเราไม่สามารถดีมอนสเตรทให้เห็นได้ว่าผลิตได้จริงเขาไม่เอานะครับนะครับเขาไม่เอานะครับจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถผลิตได้ในสเกลที่ใหญ่จริงนะครับจากนั้นก็คือต้องทดสอบภาคสนามแล้วขึ้นทะเบียนเนี่ยคือเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของเรานะครับเพราะอะไรต้องเกี่ยวข้องกับแล้วแต่ถ้าอาหารสัตว์ก็ปศุสัตว์กรมประมงอาหารคนก็อย.นะครับการขึ้นทะเบียนไม่ง่ายเลยครับไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็จริงๆแต่ว่าโอเคเราก็เคยติดขัดอยู่ขั้นนี้พอสมควรนะครับแต่ในที่สุดมันก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างมีวิธีการบางอย่างที่จะทำให้เราหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้หลีกเลี่ยงเฉยๆนะครับแต่มันมีปัญหาอยู่นะครับตรงนี้เนี่ย
ผมเข้าใจว่านักวิจัยส่วนใหญ่ที่ทำกันนะครับเราจะทำอยู่ประมาณช่วงเนี้ยคัดแยกคัดเลือกคัดแยกคัดเลือกอันนี้ทั้งประเทศนะครับคัดแยกคัดเลือกนะครับถ้าคนทำผลิตก็จะสนใจกระบวนการพัฒนากระบวนการใช้เชื้ออะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้าทำส่วนใหญ่ก็อยู่ในแลบกันเป็นส่วนใหญ่ไม่เคยออกเป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าทดสอบในสัตว์ก็จะทดสอบในสเกลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าเราสังเกตดูมันเป็นจิ๊กซอว์แต่ละตัวมันไม่ใช่ภาพรวมนะครับมันไม่มีตัวหนึ่งที่ทะลุจนจบนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเราอยากจะหาจุลินทรีย์สักตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ต้องการเราเริ่มตั้งแต่การคัดแยกเก็บเลยนะครับคือต้องไปเก็บคอลเลกชันก่อนนะครับต้องได้เยอะๆจากเยอะๆไปแยกจากอาหารแยกจากธรรมชาติมาแล้วถึงจะเริ่มโอ้โหนะครับช่วยอายุคนหนึ่งก็ทำได้สองสามเรื่องเท่านั้นครับนะครับแล้วทำเสร็จแล้วไม่รู้ไปไหนอีกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆปัญหาตอนนี้ผมว่าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันถึงไม่ค่อยมีโปรดักที่เกิดขึ้นจากนักวิจัยไทยนะครับเป็นเพราะมันอยู่จุดประมาณอย่างนี้ครับนะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยเรื่องของ processing downstream ผมว่ามันก็เป็นปัญหาระดับ infrastructure นะครับเพราะจริงๆบอกว่าโหถ้าเราต้องทำเราต้องไปลงทุนใหญ่ขนาดนั้นเราก็ทำไม่ไหวสวทช.ก็ยังมีปัญหานะครับทำยังไงนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันควรจะมีinfra ตรงกลางเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็คือที่หรือเอกชนหรืออะไรเงี้ยที่จะดูแต่นะเค้ามันดีขึ้นนะครับเพราะปัญหาที่คุยเนี่ยมันก็เป็นเมื่อ4ปีรุนแรงมากๆแล้วก็ค่อยลดลงมาเรื่อยๆเพราะปัจจุบันมันก็มีอินฟราอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เข้าใจนะครับว่าจริงๆเนี่ยในแต่ละขั้นตอนนะครับจนกว่าจะได้ product ออกมาเป็น product เนี่ยจากเริ่มต้นเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะแยะเลยนะครับถ้าอยากจะได้เป็น product prototype สําเร็จออกมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความมันก็ต้องศึกษาละเอียดนะครับสองก็คือว่าถามว่าถ้าจากตรงนี้มาตรงนี้ปกติใช้เวลากี่ปีนะครับสองปีสามปีนะครับประมาณนั้นสองปีสามปีก็เร็วแล้วนะครับก็ไม่รู้วันนี้ต้องการวันหน้าอีกสองสามปียังต้องการอยู่เปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ผมกลับเข้าเรื่องของส่วนผมส่วนตัวแล้วล่ะนะครับเป็นส่วนของหน่วยแล้วเราสนใจอะไรบ้างจริงๆเนี่ยเรามีทั้ง functional micro beneficial micro นะครับอันนี้เป็นจริงๆเนี่ยมันก็เป็นภาพคล้ายๆกันถามว่าเราสนใจอะไรบ้างนะครับที่หน่วยวิจัยนะครับทีมวิจัยที่เราสนใจอะไรบ้างเราสนใจ 3-4 เรื่องนะครับ biopreservation อันนี้เน้นคืออาหารนะครับก็คือจุลินทรีย์ที่ทำให้สามารถที่จะถนอมอาหารได้นะครับอาจจะมีทั้งเป็น starter culture เป็นทั้งสร้างพวก anti-microbial compound นะครับหลักๆแล้วก็คือว่า1ให้เกิดกระบวนการหมัก2ก็คือสามารถที่จะควบคุมจุลินทรีย์ก็ที่ทำให้เกิดการเน่าเสียเสื่อมเสียของอาหารนะครับหรือแม้กระทั่งสร้างสารบางอย่างนะครับที่ทำให้พวกพาโทเจนฟูดบอนพาโทเจนเนี่ยตายนะครับกลุ่มที่2ที่เราสนใจนะครับคือเรื่อง probioticsทั้งคนทั้งสัตว์นะครับเหมือนกันเลยนะครับมีทั้งคนและสัตว์แต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เรามุ่งเน้นไปที่สัตว์มากกว่าคนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นเลยครับว่าถ้าเราพัฒนาจากเริ่มจาก beginning จุด0เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆกว่าอย.จะ approve เนี่ย10ปีผมก็เสียก็ยังไม่ได้นะครับก็แต่สัตว์ยังง่ายกว่าเยอะครับนะครับแล้วจริงๆมันก็มีความต้องการอยู่เยอะเรามองดูในเรื่องของการทำให้สำเร็จเป็นโชว์เคสเนี่ยได้นะครับแล้วถ้ามีความต้องการใช้จริงอีกอันหนึ่งและส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยในเรื่องของโปรไบโอติกเองเนี่ยถ้าในคนจริงๆหลักๆตอนนี้คือจะใช้กับเป็นโยเกิร์ตมากกว่านะครับมันก็เจาะโฟกัสไปที่กลุ่มอาหารพวกนั้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เราสนใจก็คือกลุ่มที่เป็นเราเรียกว่าฟู้ดริกรีดักชันนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเสี่ยงทำให้อาหารมีความเสี่ยงมีความไม่ปลอดภัยสูงขึ้นเช่นกรณีน้ำปลาก็มีฮิสตามีนหรือพวกไมโครท็อกซินอย่างเงี้ยครับของพวกนี้เนี่ยฟู้ดริสก์แฟกเตอร์พวกนี้มันเกิดขึ้นแล้วส่วนใหญ่จะกำจัดยากนะครับพอกำจัดยากเนี่ยด้วยกระบวนการที่มันมีอยู่ post food processing ปกติไม่สามารถทำกำจัดได้นะครับเราก็ลองคิดดูว่ามันมีไหมที่จะเอาจุลินทรีย์มากำจัดมันก็เป็นเทรนด์ที่มานะครับปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีใช้กันเยอะครับ import เข้ามาเยอะใช้จุลินทรีย์ในการลดกำจัดพวกเหล่านี้นะครับทั้งเป็นฮิสตามีนไมโครท็อกซินอัลฟาท็อกซินซิลาลินอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมจะมีประมาณ 5-6 ตัวอย่างที่ให้ดูนะครับอันนี้เป็นโครงการที่นานมามากแล้วนะครับตั้งแต่ผมมาเริ่มทำงานใหม่ๆเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับก็เริ่มจากแหนมต้นเชื้อแหนมเราถ่ายทอดให้
บริษัทนะครับเพื่อไปผลิตต้นเชื้อเพื่อใช้อุตสาหกรรมนะครับเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่นานสิ่งที่ดีก็คือว่าเราเห็นผลกระทบนะครับพอเราถ่ายทอดไปเราก็ตามได้ว่ามีคนใช้ต้นเชื้อนี้เนี่ยไปทำให้เกิดอะไรขึ้นอีกบ้างคิดเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งเราบอกว่าแหนมเราก็มองดูเนาะแหนมเล็กจังเลยนะครับเพราะนั้นแต่ลองดูผลกระทบสิครับนะครับ60 ล้านต่อปีนะครับนะครับอันนี้แค่บริษัทเดียวที่ผลิตแล้วก็ไปใช้จากบางที่นะครับเราก็จะเห็นนะครับเพราะนั้นคือเอาสไลด์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจริงๆไม่ได้บอกเชิงเทคนิคอะไรเยอะหรอกครับบอกเพียงแค่ว่าอ๋อเราพัฒนาเราได้เชื้อหลายตัวเรามี3สูตรแต่ละสูตรมันให้แหนมที่มีลักษณะแตกต่างกันนะครับตามผู้ผลิตที่ต้องการนะครับเราพัฒนาให้มันง่ายตรงที่ว่าเติมเข้าไปโดยที่เขาไม่ต้องปรับปรุงกระบวนการผลิตเขาไม่ต้องดัดแปลงกระบวนการผลิตนะครับแล้วเขาได้ของที่เขาต้องการนะครับออกมาเนี่ยมันก็สวทช.ไม่มีนโยบายผลิตเพื่อขายเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือส่วนใหญ่แล้วก็ต้องถ่ายทอดให้ผู้อื่นไปผลิตต่อนะครับก็ประเมินผลกระทบได้นะครับอันที่2อันนี้เป็นล่าสุดเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นผักกาดดองเปรี้ยวนะครับก็กับบริษัทตานกพิราบเนาะเขาสนใจที่ผลิตผักกาดดองผักกาดดองเปรี้ยวนะครับกลุ่มนี้เองเนี่ยเราใช้ความเชี่ยวชาญจากเรื่องแหนมมาก็กลุ่มแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับสร้างกรดนะครับทำให้ผักนะครับเกิดการคือเกิดมีการมีเกิดมี pH ดรอปลงสม่ำเสมอมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็สีสวยสีสม่ำเสมออันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการซึ่งปกติเนี่ยหมักโดยธรรมชาติมันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วลอสเยอะสูญเสียเยอะนะครับเกิดฟู้ดลอสเยอะเวสก็เยอะนะครับเพราะนั้นนี่สิ่งที่ทำรูปนี้ต้องการแสดงอะไรนะครับจากเริ่มต้นจนมาถึงการถ่ายทอดใช้จริงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยใช้เวลา3ปีนะครับ3ปียังไงนะครับคือเราเริ่ม6เดือน8เดือนในการทำในสเกลเล็กนะครับแล้วก็เราก็เริ่มขยายในโปรเจกต์แรกเนี่ยเป็นสเกลขนาดนี้ครับ50กิโลพอใช้ไปผู้ประกอบการชอบบอกว่าอยากจะใช้จริงของจริงเขาคือถังขนาด4ตันนะครับมันก็ต้องทำให้ครบเชนทั้งหมดนะครับบอกว่าถ้าขนาดนี้ใช้ได้ขนาดนี้ใช้ได้ไหมล่ะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ว่าจากต้นเชื้อ1ตัวนะครับจริงๆมันเริ่มจากหลายๆตัวจนเหลือ1ตัวแล้วก็ไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็จริงๆเขาใช้เมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งจริงผลกระทบมันจะถูกประเมินมาประมาณ 7-8 ล้านบาทแค่ครึ่งปีที่แล้วนะครับเห็นไหมครับมันเป็นของที่แบบธรรมดามากๆจริงๆแล้วมูลค่ามันซ่อนอยู่เยอะมากมายโดยเฉพาะพวกอาหารหมากนะครับอันนี้ยังไม่ได้ถ่ายทอดอะไรให้ใครมันอยู่ในระหว่างการพิจารณาการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะจริงๆเป็นเรื่องของการลดฮิสตามีนในน้ำปลานะครับเนื่องจากว่าน้ำปลาเนี่ยฮิสตามีนเนี่ยมันเป็นตัวดัชนีชี้วัดอนาคตของน้ำปลาถ้าสูงจะถูกรีเจ็คอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการควบคุมปริมาณฮิสตามีนน้ำปลาให้อยู่ประมาณ400 ppm นะครับกระบวนการผลิตจริงเนี่ยมันสูงกว่านั้นเยอะนะครับคำถามว่าถ้าเราสามารถควบคุมปริมาณฮิสตามีนได้เนี่ยมันก็จะทำให้ยังไง1ปลอดภัย2ก็คือเขาสามารถส่งออกได้นะครับอันนี้เนี่ยเราเริ่มจากศูนย์จริงๆนะครับเพราะอันนี้น้ำปลาอย่างที่บอกมันเค็มนะครับเราต้องเริ่มจากเราแค่วันที่คิดก็คิดว่านั่นมันน่าจะมีจุลทรีย์อะไรบางอย่างเนาะที่มันสามารถสลายฮิสตามีนได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ทำต่อมาเรื่อยๆนะครับก็ใช้เวลาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเต็มที่ดีกว่านะครับตามเด็กจบปริญญาเอกไปแล้ว2คนอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณสัก10ปีอย่างเงี้ยนะครับจนเรารู้ว่าเราได้จุลินทรีย์ที่มีความสามารถอย่างนั้นจริงๆสามารถโตได้ในสภาวะที่มีเกลือสูงรู้กระบวนการในการสลายฮิสตามีนเกิดโดยเอนไซม์นะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเรากำลังจะต่อเพื่อจะบอกว่าทำไงให้จุลินทรีย์นี้สามารถเอาไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมน้ำปลานะครับจริงๆผมลืมให้นอน acknowledgement นะครับจริงๆก็มีทีมมอแล้วก็ขปกสกวนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เด็กเพิ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วว่าปีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเด็ก biodegradation mycotoxin alpha toxin B1 นะครับจริงๆเนี่ยเป็นเราสนใจ B1 เพราะว่ามันค่อนข้างจะมีความรุนแรงในการทำให้เกิดอันตรายเยอะมากนะครับทั้งคาร์ซิโนเจนมิวทาเจนและเทราโตเจนนะครับจริงๆเนี่ยก็มีจุลินทรีย์ที่สามารถที่จะสลายพวกนี้ได้อยู่จริงๆนะครับแต่ตัวที่เราสนใจจริงๆเราสนใจใน2กลุ่มก็คือ lactobacillus แล้วก็กลุ่ม bacillus เป็นหลักนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะคัดแยกได้คือคัดเลือกได้ก็มีจุลินทรีย์ที่มี
บาซิลัสที่มีความสามารถในการสลายพวกอัลฟาท็อกซินจริงๆเนี่ยตอนนี้เป็นอันนี้ได้โจทย์มาจากเอกชนที่ปกติเขาจะใช้พวกไมโครท็อกซินไบเดอร์อะไรอยู่แล้วแล้วเรื่องไมโครท็อกซินในอาหารสัตว์นี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยพอเราได้เชื้อแล้วเนี่ยถามว่าเฮ้ยแล้วมีโอกาสไปเอกชนไหมเนี่ยอันนี้น้อยมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องไปแข่งอะแข่งกับอะไรไบเดอร์ราคาไม่กี่บาทเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เติมอะไรไม่รู้เข้าไปนะครับมันสามารถที่จะลดได้ 90%โหเราสู้ไม่ได้หรอกครับ 90% เราลดได้อย่างเก่งแค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ไม่มีอนาคตนะครับที่พูดมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอเคเราก็คงไม่ใช่การสัตว์สินะครับก็ไปมองดูอย่างอื่นที่มันมีโอกาสอยู่อย่างอันนึงที่เราทดลองเนี่ยคือเราใช้เอนไซม์ที่ผลิตได้จากตัวนี้เนี่ยในการที่จะกำจัดท็อกซินในข้าวโพดนะครับเราก็จำลองเอานะครับอาจจะใช้จริงไม่ใช้จริงไม่เป็นไรแต่เราพิสูจน์ได้ว่าถ้าเราเอาไมโครท็อกซินใส่ข้าวโพดเมล็ดข้าวโพดไปนะครับแล้วเรามีกระบวนการล้างโดยที่มีเอนไซม์เข้าไปนะครับเราสามารถกำจัดท็อกซินได้ 50% นะครับแล้วก็สามารถทำให้ข้าวโพดเนี่ยมันอยู่ดีท็อกซินก็ลดลงได้ครึ่งนึงอะครับประมาณนั้นอนาคตมันก็คงเป็นอย่างอื่นต่อผมมองดูคือถั่วลิสงนะครับนั่นคือเรื่องอนาคตนะครับอีกกลุ่มนึงเราจะสังเกตดูพวกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่จะแต่ก็คงไม่แตะเยอะมากก็คือเรื่องของโปรไบโอติกส์นะครับโปรไบโอติกก็คือโดยหลักการแล้วคือเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยโฮสต์จะได้ประโยชน์ประโยชน์ก็อยู่ในแหล่งเหล่านี้นะครับจริงๆมีเรื่องของตั้งแต่อัลเลอร์จีในเรื่องของการที่จะไปโอ้มีฟังก์ชันเยอะแยะของโปรไบโอติกส์นะครับหรือแม้กระทั่งหลังสุดนะครับก็คือเป็นเรื่องของการที่ไปลดเรื่องของฟันผุแอนตี้พาร์คทูดีเคนะพวกนี้มันจะมีหลายอย่างนะครับจริงๆเนี่ยเรามีโจทย์จากเอกชนเยอะมากที่ต้องการหาโปรไบโอติกแต่เราไม่เคยเริ่มโจทย์ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเอกชนไม่สามารถบอกเราได้ว่าต้องการลักษณะอะไรนะครับต้องการโปรไบโอติกอ่ะรู้ทุกคนรู้โปรไบโอติกหมดแต่ถามว่าจะไปใช้อะไรไม่รู้นะครับมีฟังก์ชันยังไงไม่รู้พอไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับวัดไม่ได้ไม่รู้จะตามยังไงไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงนะครับแล้วโปรไบโอติกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นมันต้องพิสูจน์เป็นมันส่วนใหญ่มันมีเคลมเยอะนะครับเราต้องการ scientific proof เพราะนั้นมันต้องหนีไม่พ้นที่ต้องศึกษาในคนหรือในสัตว์แล้วก็ต้องอะไรอย่างนั้นที่พิสูจน์ได้นะครับเราติดอยู่เรื่องนี้นานพอสมควรจริงๆสไลด์โปรไบโอติกทั้งหมดเนี่ยผมได้จากน้องพรเทพนะครับคุณพรเทพซึ่งอยู่ BD เป็น Business Development ของ Biotech ที่ช่วยตอนนี้ช่วยในการที่จะมาทำ researchทางด้าน marketing research เกี่ยวกับเรื่องโปรไบโอติกให้นะครับสไลด์ทั้งเห็นทั้งหมดเนี่ยมาจากเขานะครับสวยมากนะครับเขาก็สรุปภาพรวมโปรไบโอติกมันมีอนาคตนะครับเอเชียแปซิฟิก 40% ของ market share global market นะครับแล้วก็มีอนาคตจริงๆนะครับก็มีการใช้เยอะด้วยนะครับในทุกประเทศนะครับโปรไบโอติกเซกเมนต์ที่ใช้ส่วนใหญ่นะครับมันก็จะใช้ได้หลายเป็นหลายอย่างคือหนึ่งก็เป็นพวก functional foodbeverage ก็คือใส่เข้าไปเราจะเห็นนะครับที่เราได้ยินเรื่องโยกงโยเกิร์ตอะไรเนี่ยครับเป็น dietary supplement อันนี้คือกินเชื้อตรงๆเดี๋ยวเราจะเห็นเอาโปรไบโอติกใส่แคปซูลแล้วกินนะครับเพื่อเหตุผลบางอย่างนะครับแล้วก็ใช้เป็นนิวเป็นใส่ไปในนมเด็กพวกบิฟิโดอะไรพวกนั้นไปตอนก็จะเห็นอยู่นะครับและกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่า animal feed ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ฟู้ดมากกว่าฟีดนะครับโปรไบโอติกนะครับแต่ฟีดไม่ใช่ไม่มีก็มีเพราะปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทที่ทำฟีดเนี่ยสนใจมานะครับบอกหาต้องการจะหาจุลินทรีย์ที่กินเข้าไปแล้วทำให้สัตว์เนี่ยสามารถโตได้ดีขึ้นโปรไบโอติกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่จริงๆเนี่ยถ้าเรากินอาหารหมักปกติมันก็ได้กินอยู่แล้วนะครับแค่นั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูซัพพลายเชนของโปรไบโอติกเนี่ยนี่คือส่วนใหญ่นำเข้าทั้งหมดนะครับนี่คือผู้ผลิตนะครับก็ดูชื่อบริษัทแต่ชื่อนะครับคริสเทนเซนดูปองตุ๊บๆๆนะครับใหญ่มากนะครับแล้วก็ end product manufacturer นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นบริษัทที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้โปรไบโอติกส์นะครับก็จะมีอยู่นะครับก็มี success factor จริงๆเนี่ยมันคืออยู่ที่เขาบอกนะครับอยู่ที่ health benefit นะครับเราต้องเคลม benefit ให้ได้แล้วก็เรื่อง taste เรื่องความสะดวกเรื่อง taste นี่มันจะตามมานะครับไม่อร่อยก็กินเพื่อประโยชน์นะครับแล้วก็ประเด็นข้ออุปสรรคสำคัญของตรงนี้จริงๆเนี่ยก็คือเรื่อง FDA approved claim นะครับนี่คือเรื่องใหญ่นะครับอย.เนี่ยยากมากนะครับแล้วจริงๆถ้าเราทำเองเนี่ยต้องทำถ้าเราจะทำมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกแล้วต้องการจะได้ผลอย่างเงี้ยต้องทำกับหมอโรงพยาบาลในการขึ้นทะเบียนอย.ต้องการอย่างน้อย2 independent lab
ในการยืนยันนะครับโอนเงินมหาศาลครับเราไม่สามารถทำได้นะครับยกเว้นเอกชนทำได้นะครับ no standardization มันก็คือตอนนี้เราสังเกตดูนำเข้ามาเนี่ยใช้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้เอาแค่สปีชีส์ตรงนะครับยังไม่รู้เคลมตามที่บอกไว้มันก็มีมันก็ต้องไปแข่งขันกับอาหารอย่างอื่นนะครับอันนี้เป็น area ที่ innovation ถ้าใครสนใจเรื่อง probiotic นะครับนี่แหละครับคือประเด็นเลยเพราะพอน้องเขาหามาเนี่ยเป็นเซอร์เวย์มาเนี่ยผมบอกว่าใช่เลยเรื่องของการอยู่รอดเพราะมันต้องการเป็นไลฟ์ออร์แกนิซึมการอยู่รอดเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ความคงตัวนะครับแล้วเรื่องราคาเห็นไหมครับเรื่องราคามันก็อยู่การเลี้ยงนะครับแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้กับผู้บริโภคนะครับในไทยนะครับเราจะเริ่มมีเราจะเห็นพวกโปรดักที่นำเข้ากินโปรไบโอติกใส่แคปซูลก็เป็นอย่างนี้ครับกินในเรื่องของสัตว์นี่ก็จะมีบริษัทที่ใช้อยู่นะครับบริษัทอื่นอาจจะใช้อยู่แต่ไม่ได้อยู่ในนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะมีบริษัทพวกนี้ใช้อยู่นะครับส่วนใหญ่ซื้อมานำเข้าใช้นะครับเรื่องโปรไบโอติกเนี่ยมีเรื่องมันมีประเด็นอยู่นิดเดียวจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเราก็ติดอยู่ตรงนั้นนะว่าเราอยากมีเคลมก่อนเราไปศึกษาต่อปัจจุบันเนี้ยมันมาจบลงที่บอกว่าแล้วเราก็ไม่เคยสร้างคอลเลกชันนะครับปัจจุบันนี้สิ่งที่ไบโอเทคกำลังจะทำนะครับก็คือเรากำลังอยากจะมีโปรไบโอติกคอลเลกชันนะครับโดยเอาสปีชีส์ตรงก่อนแล้วสปีชีส์ที่ตรงเนี่ยก็คือสปีชีส์ที่ลิสต์อยู่ในประกาศกระทรวงนะครับเพราะกระทรวงเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นจุลินทรีย์อะไรที่นอกเหนือจากลิสต์นี้แล้วนะไม่ต้องมาคุยกันนะครับต่อให้มีเคลมดียังไงก็ไม่ต้องมาคุยกันนะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์นะครับว่านี่คือฟังชั่นแนลต่างๆอย่างที่ได้บอกแล้วนะครับมันส่วนใหญ่เวลาจะทดสอบก็ต้องตรวจสอบฟังชั่นแนลแอสเปกเซฟตี้แอสเซสเมนต์นะครับปัจจุบันนี้เราถอยขึ้นไปเลยแล้วว่าเราไปดูสปีชีส์ก่อนดีกว่าไหมนะครับขอสปีชีส์ก่อนนะครับ20ประมาณในนั้นมี23ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างงานที่เราทำอยู่กับเอกชนนะครับคือมีความสนใจเอกชนมีความสนใจที่จะหาเชื้อจุลินทรีย์นะครับที่ในกลุ่มที่เป็นแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับแล้วก็สามารถจะให้ประโยชน์นะครับประโยชน์กับสัตว์ครับประโยชน์กับสัตว์ที่เรามองตรงนี้ก็คือว่ามันสามารถที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคที่พบในหมูนะครับซาโมเนล่าอีโคไลซึ่งก็ไม่ง่ายนะครับพวกนี้คือแกรมเนกาทีฟนะครับแล้วก็ เวลาทำกับเอกชนเนี่ยข้อดีก็คือว่าข้อเสียที่มาข้อดีหรือข้อเสียไม่รู้นะครับได้แล้วต้องทดสอบพิสูจน์ให้ได้ในลูกหมูจริงนะครับแล้วปัจจุบันนี้ข่าวดีก็คือว่าเราได้นะครับก็อยู่ในการคอนเฟิร์มผลนะครับทำแล้วเนี่ยมันมี variation ครับทำ3ครั้ง1ดี2ไม่ดีอีกครั้งที่3เนี่ยดันออกมากลางๆนะครับก็เลยต้องมี4และ5นะครับเป็นเรื่องปกติของชีวิตนะครับสุดท้ายผมขอจบลงด้วยอันนี้ดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือไบโอเทคเองเนี่ยสังเกตนะครับเดี๋ยวฟังดร.กอบกุลต่อเนี่ยมันจะคล้ายๆใกล้ๆกันมากเพียงแต่มองคนละมุมแค่นั้นเองนะครับเราก็คิดว่าเรามาอยู่ในไบโอเทคจริงแต่กระจายอยู่คนละห้องแลบความเชี่ยวชาญมันกระถูกกระจายไปคนนึงเก่งอย่างนึงคนนึงเก่งอย่างนึงเก่งนึงไบโอเทคก็คิดว่าเรารวมดีไหมนะครับรวมขึ้นมาตั้งอะไรสักบางอย่างขึ้นมาเพื่อที่จะレスปอนกับเอกชนได้ดีขึ้นได้ประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมานะครับศูนย์นวัตกรรมอาหารและอาหารสัตว์เรามีเอ็กซิบิชันอยู่ตึกเอ็งทูนะครับตึกฝั่งตรงข้ามนะครับเดินไปดูได้นะครับก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องของจริงๆเราเป้าหมายก็คือใช้ทรัพยากรชีวภาพที่หลากหลายเพื่อสร้างนวัตกรรมเราอาจุลินทรีย์เอนไซม์อะไรต่างๆเนี่ยสร้างนวัตกรรมเพื่อที่จะไปเพิ่มการแข่งขันอาหารคนและอาหารสัตว์นะครับอย่างยั่งยืนเราครบคำที่คุณพรสินพูดกับหมดแล้วนะครับ sustainability อะไรหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหลักๆของอันนี้นี่คืออะไรคัดเลือกโดยใช้ activity based หรือ genomics based นะครับแล้วก็เรามีเทคโนโลยีกระบวนการนะครับจากการทำอันนี้มาโครงการนี้สิ่งที่เราได้มาคือเราได้ fermenter ขนาด500กิโลมา1ตัวนะครับเป็น solid state fermentation นะครับสำหรับ solid state เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมา fill up ตรงแก็บที่บอกว่า IP pilot ก่อนไปทดลองเนี่ยตรงนี้จะช่วยนะครับเครื่องสิ่งที่เราได้ออกมาจากนี้เราแพ็กเกจคืออะไรเรา functional microbe enzyme microbial product นะครับเนื่องจากเรามี food อยู่อีกน้อยอีกกลุ่มนึงเพราะนั้นเราก็จะสนใจในเรื่องของการที่หา innovative solution ในการแก้ปัญหาอุตสาหกรรมอาหารนะครับคือถ้าใครสนใจนะครับขอเชิญไปฝั่งนู้นเลยนะครับเรามีบูธอยู่ครับอันนี้คือตึกที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามนะครับเราอยู่ตึก B ตึกนี้นะครับตึก B นะครับตึกที่2จากด้านในออกมานะครับประมาณนี้ครับไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับ
คือหลักๆแล้วผมนี่ของผมเน้นเรื่องจุลินใช้ประโยชน์จุลินทรีย์นะครับพยายามจะ cover ว่าในการที่จะศึกษาพัฒนาจุลินทรีย์จนออกมาเป็น product ได้เนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างถ้าอยากจะทำให้มันสำเร็จออกไปจุดนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีต้องทำอะไรอีกเยอะสองก็คือว่ามันต้องมีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะครับต้องมองให้ครบถึงจะออกได้ค่ะคำถามค่ะก็ท่านใดมีคำถามไหมคะแต่ขออนุญาตไม่เกิน2คำถามนะคะเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยนะคะท่านใดมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีหรือมีคิดได้นึกขึ้นได้ตอนหลังนะคะดร.วรรณพก็เป็นนักวิจัยที่อยู่ไบโอเทคเรานะคะก็เรียนเชิญมาคุยหารือกันได้นะคะ